ค่ะกลับสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็มานำสู่ในช่วงที่สี่แล้วนะคะไม่ใช่ช่วงที่สามนะคะน่าจะเป็นช่วงที่สี่แล้วนะคะช่วงที่สี่นี้นะคะก็จะเป็นในการสรุปประเด็นสำคัญในเรื่องของการสร้างโอกาสในเรื่องของภาษาหรือการพัฒนาภาษาเพื่อการสร้างมูลค่าให้กับตนเองจากนั้นดังที่เราได้ยินจากที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์นะคะท่านได้นําเรียนว่าการที่เราได้เรียนรู้ภาษาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าแต่จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาท้องถิ่นและภาษาอื่นๆถ้าเรามีใจรักที่จะเรียนให้เราเรียนให้ได้มากกว่าหนึ่งภาษาที่เราเป็นอยู่เพราะนั่นหมายถึงสิ่งที่มันจะสร้างโอกาสให้กับเรานะคะถ้าเราเรียนรู้ภาษาเขมรนะคะเมื่อเราเปิดประตูช่องของเขมรไปเราก็จะได้เพื่อนของคนเขมรเพิ่มมากขึ้นอีก15 ล้านคนซึ่งคํานั้นน่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแต่ตัวของผู้ทํารายการผู้ดำเนินรายการเองก็รู้สึกว่าใช่เรารู้จักคนประเทศศรีลังกาเรารู้จักคนอยู่ประเทศอัฟกานิสถานปากีสถานแต่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษากลางได้เพราะว่าเรารู้เพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นเองแต่เพียงว่าเรารู้จักเขาก็ทําให้เกิดพันธมิตรหรือมิตรภาพที่ดีแต่ถ้าเราพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงว่ามันเป็นการสร้างโอกาสให้กับเราได้มากกว่าหนึ่งอย่างเสมออันนี้ก็คือการสร้างมูลค่านะคะที่ได้จากภาษาที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่เพียงว่าเราไม่ได้มีความเชื่อต่อภาษาว่ามันจะสร้างมูลค่าให้กับเราจริงหรือเราอาจจะไม่เคยสร้างความเข้าใจกับสิ่งนั้นว่ามันจะสร้างมูลค่าให้กับเราได้นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่สี่แล้วที่เราจะให้ท่านอาจารย์นงลักษณ์นะคะแล้วก็คุณพี่มาตินนะคะที่เคยทํางานอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ไปมากกว่า50 ประเทศ54 ประเทศทั่วโลกแล้วก็แขกรับเชิญของเราก็คือท่านอาจารย์สุริยาคลองฤทธิ์เนี่ยจะมาสรุปคอนคลูดนะคะคอนเทนต์ของตัวเองท่านละ5 นาทีค่ะกราบนำเรียนอันดับแรกคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์อามีนะคะคณบดีค่ะกราบค่ะช่วงท้ายแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านยโสธราเป็นอย่างสูงแล้วก็ทีมร่วมเสวนาวันนี้ต้องยอมรับเลยประทับใจมากๆเลยนะคะพอได้คุยแล้วน่าจะคออะไรนะคอชอบภาษาด้วยกันก็เลยน่าจะเลยคุยไปถูกปากเขาเรียกว่าถูกใจกันนะคะเพราะฉะนั้นณวันนี้เองถ้าจะให้สรุปนะในส่วนของการที่ทำอย่างไรที่จะเป็นการเติมเต็มภาษาเพื่อที่จะให้เราเองเนี่ยได้รับโอกาสดีๆสิ่งหนึ่งที่สรุปสั้นๆเลยนะคะก็คือว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเปิดทุกคนเลยนะเปิดใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราจะอายุมากอายุน้อยแล้วจริงๆการเรียนภาษาเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยค่ะเพราะถ้าใช้เยอะวันละ 2-3 ชั่วโมงบางทีมันเหนื่อยพรุ่งนี้ก็เหนื่อยละแต่จริงๆได้วันละ 6-10 นาทีเนี่ยก็สามารถเก็บสะสมไปเรื่อยท่านลองทำดูนะคะสักตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีท่านใช้เวลาวันละประมาณไม่เกิน10นาทีแล้วท่านจะเห็นว่าไม่ว่าท่านจะเรียนภาษาอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือที่จะแนะนำก่อนถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรียนภาษาหลากหลายเยอะแล้วมันปวดหัวเอาภาษาที่เป็นภาษาสากลก่อนคือภาษาอังกฤษตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ยังสื่อสารไม่ได้นะ basic communication เนี่ยเราก็ยังพอเจอฝรั่งแล้วเรายังวิ่งหนีอยู่เนี่ยเราเริ่มมาหัดนะคะวันละนิดวันละไม่เกิน10 นาทีค่ะไปเรื่อยเปิดใจชอบมันแล้วเราก็จะอยู่กับเขาแล้วเราก็มีเพื่อนอีกมากมายแล้วท่านจะเห็นได้เลยว่าเมื่อท่านมีภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะที่เป็นภาษาที่จะเปิดประตูสู่องค์ความรู้สู่การท่องเที่ยวสู่มิตรภาพแล้วท่านจะเห็นว่ามันสำคัญมากๆค่ะท่านยอมรับและเปิดใจในการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษและก็ภาษาอื่นๆอีกนะฮะนับตั้งแต่บัดนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์นงรักมากเลยนะคะนำเรียนต่อไปค่ะคุณพี่มาตินค่ะคุณลิจะพูดเลยอาจารย์นงรักทุกคนแล้วก็ได้ยินบ่อยอีกครั้งนึงครับที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปว่าทุกอย่างอยู่ที่ mindset ของเราครับนะครับไม่ต้องมองว่าเรามีไม่มีเรียนจบนอกจบที่ไหนไม่ใช่ครับทุกคนต้องเอาชนะจากความกลัวนะครับต้องมีความกล้านะครับแล้วก็เราเปิดใจครับวาง mindset เอาไว้ครับถ้าเราอยากเรียนนะครับ mindset
ไม่ใช่ตอบว่าไม่ได้วาง mindset แล้วก็มีเป้าหมายนะครับมีเรามี belief มีความเชื่อนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายมีเป้าหมายเราเห็นภาพของเราอ่ะหลับตาแล้วพูดสังเกตได้เห็นภาพแล้วก็ทําให้มันทําให้ภาพมันเคลื่อนไหวได้โดยการลงมือทํานะครับไม่งั้นเราก็เห็นภาพลอยอยู่ในอากาศพูดได้แต่เราพูดไม่ได้เพราะงั้นเราต้องลงมือทำให้ภาพเราอะเคลื่อนไหวมันวิ่งไปแล้วผลลัพธ์ออกมา result คือพูดสังเกตได้พูดได้สื่อสารได้ไม่ได้ว่าต้องเก่งต้อง genius แต่ว่าพูดให้ได้ระดับหนึ่งที่สามารถเอาไปต่อยอดในอาชีพเราได้นะครับพวกนี้แล้วก็การฝึกนะครับก็แต่ละคนมีเวย์ไม่เหมือนกันนะครับพี่ประจินก็ฝึกพี่ประจิน learning by doing ครับไปสมัครงานทุนข้าวสารเสิร์ฟอาหารล้างจานในมาร์เก็ตเฮาส์ในสมัยมัธยมแล้วนะครับแล้วก็ฝึกหน้ากระจกพูดหน้ากระจกทุกวันแล้วก็เก็บหนังสือพิมพ์มานั่งอ่านทุกวันใช่ไหมเนี่ยจนถึงวันนี้ทุกวันนี้เราพูดได้ที่ชงสติก็ยังอ่านอยู่คุณหยุดไปได้คุณต้องเรียนรู้ไปที่ต้องเรียนทุกเนี่ยในเว็บไซต์พี่มาดูหมดเลยเปิดดูแถลงข่าว US President ทุกอย่างดูหมดเลยหรือเวลาพี่ไปเมืองนอกก็ไปถ่ายทำคลิปเป็นนักข่าวอ่ะยืนแต่ละที่อยู่หอไอเฟลอยู่ที่เลสแควร์ที่มอสโกอ่ะเขาจบคือบอก Martin Land to ABC News Moscow พูดอย่างเงี้ยแต่ละที่อ่ะเนี่ยเราถ่ายคลิปเรามีแรงบันดาลใจที่อยากทำเป็นคลิปอย่างเงี้ยมันเท่ดีครับแล้ววันนี้เราได้ตรงนี้ถึงจุดหนึ่งเราอยากแชร์นะมีโอกาสอาจารย์ทั้งสองท่านนะเชิญเราไปที่มหาลัยได้ไม่คิดเงินค่ะไม่คิดเงินอยากไปรู้จักกันนะคะเดี๋ยวจะเจอที่ดีเพราะทำมาหลายที่แล้วทำคือปฏิเป็น motivational speaker โดยไปคุยกับน้องเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องของการต่อสู้ชีวิตนะครับเหมือนภาษาอื่นเหมือนกันที่อาจารย์นงรักบอกว่าภาษาอังกฤษคุณเก่งนะภาษาอื่นเหมือนกันนะครับอาจารย์จำได้ไหมว่าเมื่อสิบปีแล้วมีวง F4 อาจารย์จำได้ใช่ไหมที่ดังๆใช่ป่ะ F4 ไต้หวันอ่ะอาจารย์จำได้ไหมเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะ F 12ปีแล้ว F4 เนี่ยเชื่อไหมว่าช่วงนั้นอ่ะเด็กไทยบ้าแบบบ้าวงนี้มากเลยแต่มีคนใช้ความบ้าเป็นประโยชน์นะคะคือเขาไปเรียนภาษาจีนนะเด็กพวกนี้ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันคนนักร้องพูดอะไรกันจนวันหนึ่งผ่านมานักร้องนี่ไม่ดังแล้วเด็กนี้โตขึ้นได้เข้ามหาลัยเรียนเอกภาษาจีนเนี่ยเขาเอาความบ้าของเขาอะมาใช้ประโยชน์คือก่อให้เกิดมูลค่ามาเรียนภาษาจีนนะก็เหมือนภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษเนี่ยมาติดกันสมัยก่อนพี่ปุ๋ยได้เป็นมิสยูนิเวิร์สปี2531แล้วก็บ้าตอนนั้นบ้าพี่ปุ๋ยก็อยากพูดได้อย่างเงี้ยเขาเอาเข้าไปไอดอลอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหลายคนฝึกเรียนเสียงสำเนียงอย่างเงี้ยแล้วได้แต่ก่อนคือท่องเสมอแล้วตอนเด็กท่องเลยว่า it has always been my dream to visit United States and I very much hope that my dream comes true แล้วฉันท่องแล้วฉันก็ได้ไปอเมริกาวันที่สัมภาษณ์ยูเทนแอร์ไลน์ได้แล้วได้ไปอเมริกาไปเทรนที่ชิคาโกดีใจมากวันหนึ่งนี่คุณได้ทำความฝันเป็นจริงอ่ะความฝันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่น้อยเราทำให้เป็นจริงถ้าเราไปไม่ถึงคุณไปไม่ถึงความฝันแต่น้อยคุณได้พยายามดีกว่าเราปล่อยให้เราชีวิตไปเรื่อยมีต้นทุนชีวิตดีไม่ทำอะไรเสียดายเวลาที่เกิดมางั้นทุกคนเลือกทำตามความฝันที่เองชอบนะครับจริงขอบคุณอาจารย์มากนะครับ thank you very much for sharing my experience ต่อไปท่านอาจารย์สุริยาค่ะค่ะฮัลโหลจริงๆอ่ะท่านอาจารย์นงรักแหละท่านสรุปได้ดีมากแล้วนะคะจะครอบคลุมแล้วทุกท่านโอเคค่ะก็อยากจะเสริมนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าจากประสบการณ์ในทั้งจากประสบการณ์การดูทั้งชีวิตของทั้งสองท่านนะคะที่ท่านเอ็นไวโอเรียนค่ะแล้วก็ตัวคนนี้ฉันเองที่พยายามได้บอกตลอดเวลาว่าคือจริงๆอ่ะสิ่งที่เรามายืนมาทำตรงนี้ได้มันคือเรื่องของภาษาอาจารย์มันคือเป็นอรรถประโยชน์อันหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นอันหนึ่งแต่จริงๆมันส่งคุณค่านะคะท่านอาจารย์ต้องรอว่าถ้าอาจารย์เห็นภาพแต่เดียวท่านอาจารย์ต้องเข้าใจว่าเมื่อที่เจ้าของสายการบินรอดิฉันไม่ใช่ดิฉันรอเขานะคะดังคือถ้าเราฟอร์มอัพเรื่องศักยภาพแล้วอาจารย์ต้องเข้าใจเนาะคือมันคืออย่างนี้คือที่อาจารย์นงรักพูดว่า knowledge is power คือใช่มันเป็นพลังอำนาจในการต่อรองจริงๆมันทำให้เราคนเราไปอยู่ตรงไหนคุณก็เข้าใจเปิดโลกเห็นและรู้เท่าทันแม้แต่เรื่องการทำงานก็ตามแม้แต่เรื่องการมีคุณภาพก็ตามแม้แต่เรื่องการเข้าถึงองค์ความรู้ยากๆลึกๆต่างๆที่มันเป็นสากลเราก็ต้องใช้ความเป็นสากลเข้าถึง
ทรงไม่อยากให้ทุกคนมองว่าถ้าเราได้เรียนมาแต่ก่อนก็ดีแล้วถ้าเราเตรียมตัวมาตั้งแต่ต้นก็ดีแล้วซึ่งเราจะได้เห็นอันนี้จากคนหมู่มากที่พูดแล้วจากถ้าท่านสังเกตดีท่านจะเห็นประสบการณ์จากท่านสมเกียรติก่อนก่อนที่ท่านจะมาประสบความสำเร็จท่านเคยมองเห็นเรื่องความอ่อนได้ตรงนี้มาก่อนท่านสมไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเราได้ฝึกแต่ก่อนเราใช้เวลาตรงนี้มาก็ดีแล้วเนาะเราจะได้ทันใช้ใช่ไหมคะก็คือไม่อยากให้ลูกศิษย์ต้องเจอแบบนี้ค่ะอาจารย์คือทุกคนตรงๆว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะวางระบบความคิดเดิมๆหรือมีโอกาสที่จะศึกษาเหมือนที่อาจารย์ลงล็อกว่ามันไม่ได้สายเกินแกนที่จะเรียนแค่คุณเปิดใจที่จะไปฟังไปเรียนรู้แค่นั้นเองก็ประสบความสำเร็จเหมือนทั้งสองท่านนี้ได้ฉะนั้นโสจึงอยากบอกให้ทุกคนว่าโสไม่ได้เก่งภาษาอาจารย์แต่ว่าโสอยากรู้จริงๆว่าเขามันเราจะสื่อสารยังไงรู้เรื่องจะสื่อสารกับต่างชาติอย่างไรพอเมื่อเราทำเรื่องที่จะสื่อสารเป็นอรรถประโยชน์หรือคุณค่ามันสร้างมันเกิดขึ้นมาเองจากสิ่งตรงนี้ดังนั้นเราจะรู้เองถ้าเราไม่ทำเองเราจะไม่ทราบมันอาจารย์แต่สมมติอยากให้ทุกคนต้องมานั่งแบบอุ้นเสียโอกาสจังเลยอุ้นน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออุ้นนี่คือการที่มันคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากให้ได้ยินแบบนี้ถ้าทุกคนได้ฟังคลิปอันเนี้ยคือได้ให้ปรับความคิดใหม่ปรับกระบวนการความคิดใหม่ก็ได้ว่าภาษาถ้าเราไม่ได้เห็นความสำคัญมาวันหนึ่งเราจะอยู่ไม่ได้จากบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มันเกิดอะไรต่างๆขึ้นไม่อยากให้ถึงวันนั้นเราสึกว่าเราเตรียมตัวต้นก็ดีแล้วตอนนี้โลกเรามันไปถึงไหนแล้วอาจารย์ดังนั้นเราต้องปรับตัวให้ทันเขาเปิดใจนิดหนึ่งแล้วที่จะลองทำอะไรใหม่ๆตรงนี้นะคะประมาณนั้นแล้วที่สำคัญอยากขอร้องอาจารย์นงรักนิดหนึ่งว่าดิฉันอย่าไปกัมพูชาการพูดภาษากัมพูชาได้ไม่สำหรับดิฉันเป็นสิ่งที่ amazing นะคะพอดีได้รู้จักกับอีกอาจารย์จะพูดเวียดนามประจำกลุ่มพนมปิงอาจารย์ก็คือแบบสนิทการคุยกันประจำอยากไปเยี่ยมเพื่อนที่สถานทูตถ้าวันไหนได้ไปพนมปิงอาจารย์ไปเป็นไปกับหนูค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะชวนกันไปนะคะเราต้องชวนกันไปค่ะเราต้องไปกันทั้ง4คนค่ะเตรียมเรียบสัวเตรียมเรียบสัวจมเรียบสัวสักสบายอาร์ตขยุ้มส้มอาคุณขอบคุณค่ะน้องโตปฏิรณาเราจะต้องเริ่มเรียนภาษาเขมรตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นทางเลยนะคะเราจะไปที่พนมเปญด้วยกันกราบขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์นะคะอานีแล้วก็คุณพี่มาตินด้วยแล้วก็ท่านอาจารย์สุริยาคลังฤทธิ์นะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของภาษากับการสร้างมูลค่านะคะว่าซึ่งเราได้รับใจความสำคัญของอาจารย์นงลักษณ์ว่าการเปิดใจยอมรับกับภาษาแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้มันถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะส่วนท่านคุณพี่มาตินนะคะก็ได้ตอบว่าการที่เรามี mindset แล้วก็แต่ว่า mindset ของเรานั้นมันยังเป็นภาพที่นิ่งอยู่ถ้าเราจะทำให้ภาพนั้นมันเคลื่อนไหวได้ต้องเริ่มที่จะเรียนรู้นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปแล้วภาพหรือ mindset ของคุณมันจะเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างมูลค่าให้กับคุณได้อันนี้จากที่ได้ยินนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์สุริยาก็ได้กล่าวว่าประสบการณ์นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจุดยืนทุกจุดมันสำคัญมากเพราะเกิดจุดทุกจุดมันสำคัญเพราะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราสร้างดังนั้นการที่เราไปยืนณจุดต่างๆที่อาจารย์สุริยาได้ไปนั่งอยู่ที่สนามบินนะคะได้ไปรู้จัก CEO เพราะนั่นหมายถึงว่าอาจารย์สุริยาได้สร้างจุดแรกของตัวเองก็คือแรคคอร์ดนะคะทางวิชาการรู้วิจัยรู้ภาษาแล้วก็มีความรู้อื่นๆประกอบกันจึงสร้างโอกาสจุดยืนตรงนี้ให้คนอื่นรู้จักมากขึ้นทางนี้และทางนั้นก็ตามในฐานะที่ว่าแม้แต่เราจะรู้มากอย่างไรอย่างเช่นอาจารย์ยโสธราเนี่ยจะรู้มากมายในโลกนี้อย่างไรก็ตามทีแต่เมื่อใดที่ยโสธราไม่สามารถ presentation เป็น English ได้ไม่สามารถที่จะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษให้คนทั่วโลกรับรู้ได้นั่นหมายถึงว่าประตูทุกบานของเราก็ยังถูกปิดอยู่นั่นเองดังนั้นรายการนานาสาระท้องถิ่นนะคะก็ขอนำเสนอแล้วก็กราบขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับการตอบรับแล้วก็ได้เชิญเข้าช่องซูมเพื่อที่จะนำเสนอนานาสาระท้องถิ่นในเรื่องอื่นๆอีกต่อไปนะคะท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ขออนุญาตแล้วก็ขออนุญาตในการนำเสนอนี้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนมากกว่า12ประเทศนะคะท่านอาจารย์Thank you very much for joining us today. Thank you so much.